เรียนท่านประธานผมนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้จะมาอภิปรายงบประมาณปี2565ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมครับผมนิยามงบประมาณปีนี้ว่างบตาบอด243คืออะไรครับ2แย่4พัง3ฟื้นตามผมมาครับจะอธิบายให้ฟังก็ต้องย้อนกลับไปดูก่อนครับว่า2แย่ในอดีต7ปีที่ผ่านมาเรื่องที่1ครับนับตั้งแต่วินาทีที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐประหารเมื่อ7ปีนั้นเมื่อปี57ท่านจัดสรรงบประมาณสิ่งแวดล้อมไว้อย่างไรครับเตี้ยติดดินมาตลอดครับเอาดูปีที่สูงที่สุดเลยก็แล้วกันปี59ครับได้ไป 5.6% นะครับทำแบบนี้เนี่ยท่านมาถูกทางแล้วเหรอครับเวลาที่สถาบันชั้นนำของโลกนะครับเขาจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าอันดับโลกต่างๆนะครับถ้าอยู่อันดับ10เนี่ยถ้าเป็นเรื่องแย่ๆนะอยู่อันดับ10เนี่ยผมก็อายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีนะครับแต่รัฐบาลนี้ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงไปอันดับ3ของโลกทำให้ปริมาณการทิ้งขยะลงสู่ทะเลสูงไปอันดับ5ของโลกและยังนำเข้าขยะพลาสติกนะครับเข้าสู่ประเทศไทยสูงไปอันดับ3ในอาเซียนนี่ครับนี่เพิ่งเป็นข้อมูลเมื่อปี63ที่ผ่านมานี่เองถ้าอยู่ต่อไปอีก7ปีจะไม่ให้7ปีซ่อม7ปีสร้างเหมือนที่ท่านพูดไว้แต่จะเป็นอีก7ปีแห่งความหายนะของสิ่งแวดล้อมไทยเรื่องที่2ครับปิดสไลด์ได้เลยครับตัวชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ท่านรู้ไหมครับว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของรัฐบาลกับของชาวบ้านไม่เหมือนกันเอาสไลด์นี้ลงก่อนครับตัวชี้วัดความสำเร็จของรัฐมุ่งที่จำนวนกลุ่มเป้าหมายในเชิงปริมาณลองไปดูครับงานกิจกรรมต่างๆเวลาที่รัฐบาลจัดตอนเช้าคนมาลงชื่อคนนั่งกันเต็มไปหมดเผลอแวบเดียวหายไปหมดแล้วครับแต่แบบนี้เนี่ยรัฐเขาถือว่าสำเร็จแล้วเพราะว่าคนลงชื่อครบตามเอกสารแล้วครับไปดูกันครับของชาวบ้านล่ะตัวชี้วัดเขาคืออะไรง่ายๆครับแค่เขาไม่เห็นว่าน้ำเสียถูกปล่อยลงคลองแค่เขาไม่เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยฝุ่นคุ้งแล้วควันลอยมาตกที่บ้านเขาแค่นี้เขาก็ดีใจจะแย่แล้วครับตรงนี้ชัดเจนเลยครับว่าตัวชี้วัดของรัฐไม่ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้อะไรไม่ได้เลยกลับมาครับมาดูที่ปัจจุบันมาดูที่งบประมาณปี65ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เศษงบประมาณไปครับ 3.9% ฟังไม่ผิดครับ 3.9% รัฐบาลพอใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยแล้วเหรอครับผมเรียกได้เลยว่างบ65คืองบตาบอดที่มองไม่เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ตอบโจทย์นโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเองด้วยซ้ำมาครับมาดู4ตัวอย่างที่พังยับกันขอสไลด์ครับพังยับที่1งบตั้งรับรุกไม่เป็นในแผนย่อยครับนโยบายในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศพูดง่ายๆครับก็คืองบประมาณที่เอามาแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับได้งบประมาณไป 1,100 ล้านบาทน่าสนใจตรงนี้ครับไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเอางบประมาณก้อนนี้ไป900ล้านเอาไปทำอะไรครับไปซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติซื้อเครื่องวัดลมเฉือนคือเน้นไปที่การแจ้งเตือนครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าการแจ้งเตือนไม่ดีเป็นเรื่องที่ต้องมีครับแต่รัฐต้องทำงบประมาณให้กับการแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนที่ต้นเหตุมากกว่าต้องทำให้พยายามทำให้น้ำท่วมไม่ได้น้อยที่สุดต้องพยายามทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ได้มากที่สุดต้องทำให้ฝุ่นลดปริมาณให้ได้มากที่สุดแบบนี้ครับหมายความว่ายังไงมันเปรียบเหมือนกับว่ารัฐเนี่ยปล่อยให้ประชาชนไปยืนอยู่ริมหน้าผาพอเสือเดินมาครับเอาเงินงบประมาณไปซื้อเชือกเอาโยนให้ประชาชนไต่หนีกันตามเวรตามมีตามเกิดแบบนี้แหละครับปิดสไลด์ครับผมพังยับที่2
รับดาบรอหาข้อมูลเตรียมฟันงบไปดูครับโครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะทะเลชายฝั่งใน23จังหวัดและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช้งบประมาณไปเกือบจะ10ล้านหมดไปกับการเตรียมหาข้อมูลผมเน้นย้ำนะครับเตรียมหาข้อมูลสำหรับสิ่งปลูกสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทำ EIA หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมผมโทรไปคุยกับเพื่อนผมที่ปากใต้ครับร้องเสียงหลงเลยครับโอ้ยในหัวพังหมดแล้วเพราะอะไรครับก็มันคือการสร้างกำแพงกันคลื่นครับไปต่อครับพังที่3ดาบคมแล้วก็ฟันสิครับรออะไรล่ะงบประมาณสร้างกำแพงกันคลื่นครับปี65นี้ฟันไป 1,090 ล้านกับเกือบ60โครงการในกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ใช่ว่ากำแพงกันคลื่นไม่มีข้อดีนะครับแต่เราต้องดูครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการกัดเซาะแบบชั่วโคตรกำแพงกันคลื่นคือคำตอบแต่สำหรับบางพื้นที่ครับกัดเซาะเพียงชั่วคราวเป็นช่วงตามฤดูกาลเนี่ยไม่มีความจำเป็นแต่รัฐบาลเลือกที่จะทำกำแพงกันคลื่นกับทุกพื้นที่เพราะอะไรครับเพราะมันง่ายไม่ต้องทำ EIA แบบนี้เขาเรียกว่างบตาบอดมองไม่เห็นเลยว่าหาดทรายของประเทศไทยเนี่ยหายไปแทบจะหมดแล้วครับพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับหมดโควิดแล้วเนี่ยแพ็คกระเป๋าเราไปเที่ยวทะเลกันก่อนที่จะไม่มีหาดทรายสวยๆให้เราไปเดินทอดน่องพังที่4รู้ว่าแย่แต่จะทำใครจะทำไมล่ะกระทรวงพลังงานครับได้รับงบประมาณไป 1.5 พันล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วครับ422ล้านผมก็ดีใจนะครับเห็นแล้วว่ารัฐบาลเริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะรู้ว่าพลังงานสะอาดเนี่ยคือหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรามีอากาศสะอาดได้หายใจดีใจได้แป๊บเดียวครับเปิดเอกสารงบประมาณดูโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทนปีนี้เราไปครับ822ล้านแต่มีคำว่าแต่ครับเอาไป500ล้านไปใช้เป็นเงินอุดหนุนชดเชยส่วนต่างการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วครับเริ่มสงสัยจริงๆว่าการซื้อน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยมาทำเชื้อเพลิงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมตรงไหนเราไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับที่จะหาพลังงานทดแทนแล้วแบบนี้จะทำยังไงเรามาดูกันครับถ้าจะทำงบประมาณสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตควรทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทยได้วันนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกว่าใครอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่เราต้องมาช่วยกันร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมออกไปดูครับทั่วโลกเขาพูดเรื่องอะไรกันวันนี้เขาพูดเรื่องโลกร้อนคืออะไรครับก็คือการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยสู่ชั้นบรรยากาศมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโลกร้อนผมพูดเปรียบภาพให้ง่ายขึ้นครับก๊าซคาร์บอนเนี่ยก็เหมือนผ้านวมผืนหนาๆมันก็รับแสงอาทิตย์อมความร้อนอยู่ครับเราเนี่ยที่นอนห่มผ้านวมผืนหนาๆนี่อยู่มันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นถูกไหมครับวิธีแก้ไขทำยังไงครับเราก็ต้องเปลี่ยนผ้านวมผืนหนาๆนี้ให้มันบางลงบางลงกลายเป็นผ้าแพรผืนบางๆให้ได้ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศผมขออนุญาตนำเสนอแบบนี้นะครับนำเรียนสู่ต่อท่านนายกขออนุญาตเสนอทางออกให้กับท่านนายก3ฟื้นฟูครับฟื้นฟูที่1ทำไมรัฐบาลไม่กล้าที่จะเพิ่มงบสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น7ปีที่ผ่านมาครับพิสูจน์มาชัดเจนแล้วว่าล้มเหลวแต่ท่านเลือกที่จะทำอย่างเดิมแล้วท่านจะไปคาดหวังว่าสิ่งแวดล้อมไทยจะดีขึ้นได้ไงครับ
ทุกวันนี้นะครับคนไทยเนี่ยอายุสั้นลงสั้นลงเพราะว่ามีสารพิษอยู่ในร่างกายมากจนเกินไปแล้วครับขอสไลด์สุดท้ายครับฟื้นฟูเรื่องที่สองทำไมรัฐบาลไม่ทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเพราะปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนครับมีอยู่สองสาเหตุนั่นก็คือพลังงานและการขนส่งที่ควรทำทันทีเลยนะครับคือการลงทุนกับจุดชาร์จไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้คนอยากจะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าครับเนี่ยผมเป็นคำถามแล้วผมงงอยู่จริงๆว่าทำไมรัฐบาลไม่อยากจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงทั้งที่จริงๆรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยได้มากมายมหาศาลท่านต้องระลึกไว้นะครับว่าโลกหมุนตามประเทศพัฒนาแล้วโลกไม่ได้หมุนตามประเทศไทยลองไปดูครับประเทศใหญ่ๆยุโรปจีนอเมริกาเขาสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้ากันจะเป็นจะตายผมมีคำถามที่งงจริงๆครับรัฐบาลเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าจะตั้งเป้าในการลดจำนวนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยให้หมดจากประเทศไทยในปีไหนเป็นสไลด์ครับถ้ามีจุดชาร์จไฟมากขึ้นก็จะเกิดการจ้างแรงงานมากขึ้นการพัฒนาทักษะของแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปพร้อมกันที่อังกฤษครับคาดการณ์ไว้ว่าเขาจะสร้างงานได้700,000ตำแหน่งและจะเพิ่มขึ้นสูงไปอีกเป็น 1.18 ล้านตำแหน่งในอีก20ปีข้างหน้าเป็นทั้งการสร้างงานและเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เกิดจากปัญหาโควิดไปพร้อมๆกันฟื้นฟูที่3ครับทุกวันนี้อากาศแปรปรวนไปหมดเพราะปัญหาโรคร้อนนวัตกรรมในการดักจับคาร์บอนในอากาศครับยังมีอยู่น้อยแต่ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วนั่นคือป่าไม้และทะเลทำไมรัฐบาลไม่อัดงบประมาณเพิ่มงบประมาณไปให้กับ2สิ่งนี้ครับเพราะ2สิ่งนี้2พื้นที่นี้คือพื้นที่ที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุดในโลกใบนี้รู้ไหมครับฝรั่งเขาเรียกป่าไม้ว่าอะไรกรีนคาร์บอนเขาเรียกทะเลว่าบลูคาร์บอนผมเองครับไปคุยกับนักวิจัยไปคุยกับองค์กรระดับโลกหลายที่ครับทั้ง World Bank นักวิจัยต่างๆชั้นนำของโลกเนี่ยถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้เรามาทำงานร่วมกันครับท่านนายกงานจะได้เร็วขึ้นถ้าทำงบประมาณตามแบบที่ผมเสนอมานี้นะครับรัฐบาลจะมีไม้นำทางให้กับงบประมาณตาบอดที่มองไม่เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเวลาที่ท่านนายกไปประชุมระดับประเทศหรือว่าระดับสากลนะครับจะได้ไม่เดินหลงทางตกขอบเวทีที่สำคัญครับผมจะเลิกตามใจคนรวย 1% ที่ดื้อเอาแต่ใจแล้วกลับมาดูแลคน 99% ใช้สติปัญญาของเขาครับในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่ก้าวไกลไปกว่านี้ด้วยการทำงบประมาณสิ่งแวดล้อมที่สอดรับกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทยและสอดคล้องกับกระแสโลกขอบคุณครับท่านประธาน